สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน วัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะ
พื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองกับการจัดการกับอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงย่อมส่งผลให้ไขมันเข้าไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องในขณะที่สะโพกและหน้าอกจะเกิดการหย่อนยานลงพร้อมกันนี้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทำงานถดถอยค่ะเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ไม่กระชับได้สัดส่วนควรลดประเภทอาหารที่มีไขมันเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนมไอศกรีมเนยเพราะให้คอเลสเตอรอลสูงอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์
ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน